สีวัติกาสู่ว่าด้วยโทษของป่าช้าและคนเหมือนป่าช้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายโทษในป่าช้าห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือเป็นที่ไม่สะอาดหนึ่งมีกลิ่นเหม็นหนึ่ง มีภัยเฉพาะหน้าหนึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์ร้ายหนึ่งเป็นที่รำพันทุกข์ของชนหมู่มากหนึ่งดูการ,รภิกษุทั้งหลายโทษในป่าช้าห้าประการนี้แหลดูการ,รภิกษุทั้งหลายโทษในบุคคลผู้เปรียบด้วยป่าช้าห้าประการนี้ฉันนั้นเหมือนกัน ห้าประการเป็นไฉนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมประกอบด้วยกายกรรมอันไม่สะอาดด้วยวจีกรรมอันไม่สะอาดด้วยมโนกรรมอันไม่สะอาดเรากล่าวข้อนี้เพราะเขาเป็นผู้ไม่สะอาดป่าช้านั้นเป็นที่ไม่สะอาดแม้ฉันใด เรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นกิตติศัพท์ที่ชั่วของเขาผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันไม่สะอาดด้วยวจีกรรมอันไม่สะอาดด้วยมโนกรรมอันไม่สะอาดย่อมฟุ้งไปเรากล่าวข้อนี้เพราะเขาเป็นผู้มีกลิ่นเหม็น ป่าช้ามีกลิ่นเหม็นแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลน,นี้เปรียบฉันนั้นเพื่อนพรหมจันทร์ผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมเว้นไกลซึ่งบุคคลน,นั้นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันไม่สะอาดด้วยวจีกรรมอันไม่สะอาดด้วยมโนกรรมอันไม่สะอาดเรากล่าวข้อนี้ เพราะเขามีภัยเฉพาะหน้าป่าช้ามีภัยเฉพาะหน้าแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลน,นี้เปรียบฉันนั้นเขาประกอบด้วยกายกรรมอันไม่สะอาดด้วยวัีกรรมอันไม่สะอาดด้วยมโนกรรมอันไม่สะอาดย่อมอยู่ร่วมกับบุคคลผู้เสมอกัน เรากล่าวข้อนี้เพราะเขาเป็นที่อยู่ของสิ่งร้ายป่าช้าเป็นที่อยู่ของอมนุษย์ร้ายแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักเห็นเขาผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันไม่สะอาดด้วยวจีกรรมอันไม่สะอาด ด้วยมโนกรรมอันไม่สะอาดแล้วย่อมรำพันทุกว่าโอ้เป็นทุกข์ของพวกเราผู้อยู่ร่วมกับบุคคลเห็นป่านี้เรากล่าวข้อนี้เพราะเขาเป็นที่รำพันทุกป่าช้าเป็นที่รำพันทุกของชนหมู่มากแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูการ,รัิภูกษุทั้งหลายโทษในบุคคลผู้เปรียบด้วยป่าช้าห้าประการนี้แหลจบสีวัิกาสู